ิเสธไม่ได้ว่าในชั่วโมงเร่งด่วนรถจักรยานยนต์คือพาหนะที่มีความคล่องตัวมากที่สุดและสำหรับสาวๆที่ชอบใส่กระโปรงยาวหรือกระโปรงพีทเมื่อมีเหตุจำเป็นจะต้องนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์หากไม่ระมัดระวังจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อกระโปรงต้องลมไม่เก็บชายกระโปรงให้ดีหรือขยับตัวโดยไม่ระวังเวลารถวิ่งชายกระโปรงอาจจะพิ้วสะบัดไปมาทำให้ชายกระโปรงเข้าไปพันกับโซ่รถจักรยานยนต์เป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้อย่างไม่คาดฝันไว้เสมอเมื่อใดก็ตามที่สาวๆต้องสวมใส่กระโปรงและต้องนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ต้องเก็บชายกระโปรงให้เรียบร้อยพอเพียงแค่เสี้ยววินาทีก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้รู้ก่อนระวังก่อนเพราะภัยอยู่ใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิดวันนี้สวัสดีค่ะ